ก็จะมีความนุ่มลึกก็เพราะว่าเป็นอาหารที่อาจจะต่างกับภาคอื่นคือเราจะไม่ใช้กะทิเราจะไม่ใส่น้ำตาลเป็นเครื่องปรุงรสมีรสหวานเนี่ยก็จะหวานจากพวกหัวหอมเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักค่ะอาหารเหนือเนี่ยก็อาจจะต้องมีความละเมียดละไมในการรับประทานอาหารนะคะสวัสดีเจ้าอ้อนคนึงนิดเทพพิทักษ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารม่านเมืองเจ้าร้านม่านเมืองเนี่ยเปิดดำเนินการมากว่า20ปีแล้วค่ะก็ได้สูตรมาจากคุณยายคุณป้าอะไรที่ทำรับประทานในบ้านในครัวเรือนของเราเนี่ยแหละค่ะก็อาหารเหนือของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดลำพูนเนี่ยแหละค่ะอาหารเหนือเนี่ยก็จะมีหลายพื้นถิ่นซึ่งในแต่ละท้องที่ก็อาจจะรสต่างกันไปซึ่งในไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกไม่ได้ว่าต้องแบบนี้ถึงจะอร่อยจังแบบจังหวัดลำพูนถึงจะดีจริงๆอ่ะแบบไหนก็ได้นะคะแต่ให้ถูกปากคนที่รับประทานในพื้นที่นั่นแหละก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตั้งใจของเราคือต้องการจะเสิร์ฟอาหารเหนือตามฤดูกาลให้กับลูกค้าได้รับประทานอาหารเนี่ยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะที่เราจะเผยแพร่ให้กับคนกรุงเทพคนไทยเนี่ยได้รู้จักอาหารพื้นบ้านล้านนาของเราอย่างเช่นฤดูเนี้ยฤดูหนาวแล้วนะคะเวลาไปเดินตามตลาดเดินกาดก็จะเห็นแกงกระด้างวางขายอยู่ตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะแกงกระด้างเนี่ยก็จะเป็นแกงที่นำทำจากขาหมูเอามาต้มแล้วก็เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนพื้นบ้านก็เอามาแกงแกงเสร็จพอทิ้งไว้ตอนเช้าตื่นมาเปิดฝาหม้อดูก็จะเห็นน้ำแกงที่ต้มไว้เมื่อคืนนะคะกลายเป็นวุ้นไปเรียบร้อยก็จะตัดเป็นชิ้นๆพอคำก็พอได้มาทานเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้คิดถึงบ้านเกิดหน้าคุณยายคุณแม่ก็จะลอยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปของทางเหนือเนี่ยจะมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่เขานับว่าเป็นสุดยอดของแอปก็คือแอปอ่องออนเนี่ยแหละค่ะหาทานยากในสมัยโบราณเนี่ยกว่าจะทานเนื้อสัตว์สักอย่างนึงเนี่ยมันหายากก็พอล้มหมูมันสักตัวนึงเนี่ยคนเหนือเนี่ยจะใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะคะไส้ก็เอาไปทำไส้อั่วเนื้อหมูก็ไปทำลาบสมองแม้จะส่วนเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ทิ้งแอปอ่องออนอาจจะเปรียบได้เหมือนกับห่อหมกกับภาคกลางแต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่ใช้กะทิเราก็จะใช้ตัวพริกแกงเนี่ยแหละค่ะนำมาปรุงรสผสมกับอ่องออแล้วก็เอามาห่อใบตองแล้วก็ไปปิ้งให้หอมก็จะทานกับข้าวเหนียวเนี่ยแหละค่ะคนเหนือก็อย่างที่บอกว่าจะหาอยู่หากินกับธรรมชาติพอเห็นส้มโอปุ๊บก็มาลองผิดลองถูกทำกับน้ำปูดูอย่างเงี้ยน้ำปูเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะทำเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเหมือนกะปิของภาคกลางจริงๆถ้าตำไปเลยเนี่ยส้มโอก็อาจจะแตกก็จะมาคลุกเคล้าเนี่ยแหละค่ะทางอีกทางเหนือจะเรียกว่าโซต้องทานกับผักแคหรือว่าเรียกว่าชะพลูของภาคกลางอะค่ะเอามานำมาห่อกับส้มโอผักซินดานับว่าเป็นราชินีของผักพื้นบ้านเนื่องจากสรรพคุณของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องหลายๆเรื่องได้เรื่องหลอดเลือดเรื่องหัวใจเรื่องความดันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆผักซินดาเนี่ยหาง่ายมากจะอยู่ตามริมรั้วประตูบ้านร้านนาแทบทุกหลังเลยอะค่ะก็น้ำพริกแกงเนี่ยจะคล้ายๆกับแกงผักหวานเลยนะคะแต่ที่อร่อยคือรสชาติขมอ่อนๆของผักซินดากับปลาแห้งนะคะใส่กับปลาแห้งก็จะหอมปลาแห้งด้วยซินดาใส่ปลาแห้งค่ะแกงเห็ดท็อปเนี่ยจะนำเห็ดท็อปที่อ่อนๆต้องยังอ่อนอยู่นะคะถ้าเห็ดอ่อนเห็ดท็อปที่มันแก่แล้วที่มันเฒ่าแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับประทานไม่อร่อยเวลารับประทานเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะพยายามเอามาแกงกับใบมะเม่าเนี่ยแหละค่ะหรือใบมะขามอ่อนให้เด็กๆทานเนื่องจากว่าถ้าทานใบมะเม่าในต้นฤดูกาลเนี่ยจะให้ปรับธาตุในร่างกายเราให้สมดุลกับฤดูที่จะมาถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เจ็บป่วยอ่องปูนะคะก็จะเป็นเมนูอีกเมนูที่หายากเนื่องจากว่าแกะปูมา1ตัวเนี่ยจะมีมันน้อยมากทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคานิมิโซะใช่ไหมคะที่มันเป็นมันปูของเขาอะนะคะของเราก็เหมือนกันนะคะเราก็เป็นอาหารโบราณซึ่งทานกับข้าวเหนียวเนี่ยแหละค่ะถ้าทุกท่านรู้จักไส้อั่วนะคะคำว่าอั่วเนี่ยเป็นภาษาเมืองนะคะที่แปลว่าการนำอะไรยัดไส้เข้าไปหรือสอดไส้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าพริกอั่วเนี่ยก็คือการนำพริกเป็นลักษณะตรงๆเพื่อที่จะนำมาผ่าเอาไส้ออกค่ะแล้วก็ยัดไส้หมูสับเข้าไปแล้วก็นำไปชุบแป้งแล้วก็ทอดก็จะเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มหรือหน่ออั่วนะคะก็จะเป็นการนำเอาหน่อไร่เอามาปอกเปลือกแล้วก็จะมาต้มไว้8ชั่วโมงเราก็จะนำหมูสับปรุงรสที่เราเตรียมไว้เอามาสอดไส้เข้าไปของเราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่น้ำพริกหนุ่มไส้อั่วแคบหมูเชิญทุกท่านมากินกับข้าวเมืองแต๊ะที่ร้านอาหารม่านเมืองกันนะเจ้า